โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้อยู่กับผม UYN เช่นเคยตอนนี้นะครับอยู่กันในเกม SF และอย่างที่เห็นก็น่าจะรู้นะครับว่าอยู่ในด่านซิงเกิลสไนเปอร์นะครับก็วันนี้นะฮะจะมาทำกับปืนที่ท่านผู้ชมขอมานะครับอย่างที่เห็นคือ PSG1 Phoenix นะฮะหรือ Phoenix PSG1 ก็เป็นปืนที่คนที่ขอมาเนี่ยน่าจะเป็นพี่ๆนะเพราะเป็นปืนที่แบบว่าเก่าแก่มากปืนนี้นะครับเป็นปืนตำนานเลยก็ว่าได้นะอีกปืนหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ย ID ผมเนี่ยไม่มีจะใช้เลยพูดตรงๆนะผมเพิ่งมาซื้อทีหลังนี่เองนะฮะก็เป็นปืนที่แหลมมากนะฮะซึ่งสีสันก็โฉบเฉี่ยวนะสีแดงสีเหลืองสีปวดของผมเลยสีสดๆอย่างนี้แต่ผมว่าเรื่องลายมันอาจจะไม่แบบว่าสวยไม่เท่าลายปืนปัจจุบันนะฮะแต่ถ้าสีนี่สดไม่พอไม่แพ้กันแน่นอนและอย่างหนึ่งที่ผมทำนะก็คือผมดูบอกว่าลองให้เล่นตัวเปล่าได้ไหมครับตัวเริ่มต้นแล้วก็เล่นมีดเริ่มต้นก็บอกเลยว่าจัดให้ครับผมพอแล้วคือคลิปนี้ผมมาตามคำขอ2อย่างเลยคือปืนพิธีบันฟีดิกกับตัวละครเริ่มต้นพร้อมกับมีดเริ่มต้นนะฮะ บอกเลยว่ารอดูความพังพินาศของผมเลยเพราะว่าเล่นตัวเปล่าเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยฮะเพราะว่าผมเก่งในชุดฮะ ไม่มีชุดกูไก่ฮะลำพังก็ไก่อยู่แล้วนะฮะก็บอกเลยว่าจะพยายามเล่นให้เต็มที่แล้วกันนะครับสงสัยคนดูน่าจะหมั่นไส้ที่ผมเล่นมีดบ่อยบ้างเลยแบบเอามีดเริ่มต้นมาคลิปนี้ไม่ค่อยได้ฟันใครไม่ต้องแปลกใจเลยนะฮะดูจากสภาพร่างกายมีดแล้วเฮ้ยมาสุดท้ายวัดใจไปวัดใจครับเรียบร้อยฮะเหลือ2งงความตายว่ะทุกคนเฮ้ยโดนหลุดเฉยเลยก็บอกเลยว่าเท่าที่ผมไปวอร์มมารอบ2รอบเนี่ยผมเล่นตัวนี้แล้วผมไม่รู้ว่าผมลนหรือมันเป็นที่แบบอะไรนะผมโดดหลุดบ่อยมากนะฮะโดดเคจัมกดจัมเนี่ยหลุดบ่อยมากนะแล้วก็อย่างนึงคือมันรู้สึกว่าความรู้สึกมันกดจัมไม่เร็วเหมือนตอนแต่งตัวนะฮะก็อย่างว่านะไม่มีความเร็วแต่ที่ผมเป็นหลักๆคือผมโดดหลุดบ่อยมากอาจจะเพราะผมกดดันตัวเองลนเองหรือว่ายังไงสักอย่างนะครับผมโดดหลุดบ่อยมากทุกคนเราดูคลิปนี้เลยว่าผมจะนะฮะหลุดดีแล้วมั้ยปุ๊บๆหลุดปั๊บนะหลุดดีแล้วไม่ติดอันนี้ติดทําดิติดเหมือนไม่ติดนะฮะอันนี้หลุดอันนี้ยังติดอยู่เออเนี่ยดูดิมันช้ามากเพราะมันหนืดๆอ่ะมันไปไกลอยู่แต่มันช้าครับไปแบบสโลไลท์อ่ะเลตโกวิดดาวครับผมโจอีบอยไม่ใช่ไปครับทุกคนอย่างที่บอกไปไม่ขอเลยมากครับคอมเมนต์ขอกันมาได้แต่ขอคนละ1ไลค์นะครับ1ติดตามผมด้วยเป็นไม่ได้ขอ3ไลค์จริงๆไม่ขอเลยมากกำลังใจจากการไลค์พอคนที่ตัวยิงฟรีเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมโดนหลุดอีกแล้วครับทุกคนเอ้ยมาดิบังใครบังใคร ไม่คิดจะได้ฟันคนในเนี่ยเพราะว่ามันฟันยากทุกคนหลักๆไม่นี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ความเบามีดพอๆกันทุกคน3 4ทีตายแต่ฟันยากครับไปต่อครับโอ้โหสกอร์บาสวยแบบฟุกๆมากแต่ตาหน้าอาจจะไม่ดีอย่างนี้แต่อย่างคือบอกเลยว่าห้องนี้นี่ผมเข้ามามีแค่10คนนะถือว่าได้เปรียบกับผมเพราะว่าถ้าคนเยอะ16คนเนี่ยผมเล่นยากครับเพราะว่าผมไม่ถึงไงโดนหลายทางแต่นี่คือคนมีแค่10คนนะฮะถือว่าเล่นง่ายขึ้นนิดนึงห้องนี้จำกัด10คนแล้วก็เต็มแล้วรู้สึกนะฮะเต็มแล้วเรียบร้อยตายครับผมอุ้ยกระสุนเกือบหมดแบ็คแล้วเนี่ยผมสำหรับผมคิดว่าตานี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีชุดทองแล้วก็คิดว่าไม่ค่อยตึงมากสำหรับผมนะคนตึงๆมีน้อยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ห้องนี้ถือว่าเข้าข้างกับเรามากทุกคนนะฮะเพราะตอนที่ผมไปวอร์มมาเนี่ยเจอแต่ชุดทองนะฮะแต่รอบนี้ชุดทองแทบไม่ค่อยมีนะครับมีแต่น้องเห็นไหมโดดเห็นไหมโดดติดแล้วโดดอีกรอบนึงก็โดดหลุดนะฮะหล่นเองจริงผมไม่รู้เป็นที่ผมกดดันตัวเองหรือเป็นว่าผมเล่นตัวเปล่าหรือผมไม่ชินไม่รู้นะครับทุกคนดูดิสังเกตได้ว่าบ่อยมากทั้งโดดหลุดทั้งโดดติดพละปะเลอะขี้เต๋อเนี่ยนักไม่นักเหงาเนี่ยผ่านบ่อยจัดๆเลยครับท่านผู้ชมไม่น่าวัดมุมนี้ครับตอนนี้มีคนปิงอีกแล้วเหรอโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ไม่ขออะไรมากขออย่าโดนโหวตพอวิ่งเกือบไม่โดนเนี่ยไม่ค่อยเดียวตายตัวเปล่าเหมือนกันโอเครู้สึกว่าโอเคครับเท่าเทียมดีชุดทองไม่ค่อยมีโอ้ยโดนเข้าหัวทุกคน
ตอนนี้มา27 ตัวนะผู้สกอร์ถือว่าดีผิดคาดแล้วเนี่ยนี่ขนาดผมแบบลนลานนะยิงลมบอกเลยว่ายิงลมมากผิดคาดผิดคาดมันดีตรงที่ว่ามีแค่10 คนแล้วก็ชุดทองไม่ค่อยมีนี่แหละทุกคนนี่แหละความใฝ่ฝันอยากจะเจออย่างนี้ทุกห้องเลยอะโอ้โหตายติดเสาแจกกันแบบตอนทำคลิปแล้วเจอห้องแบบนี้ทุกห้องเลยแบบ10 คนน่ะแล้วก็ตัวเปล่าอ่ะขอได้ไหมทุกห้องเลยตอนทำคลิปมีมาแบบล็อกห้องแบบอะไรแม็กซ์10 นัดด้วยเอาดิ10 นัดยังไงโอ้ยิงลมนะฮะโอเคจบครับทุกคนตาแรกคุณเหรียญไม่แตกเลยครับผมไม่ต้องแปลกใจครับตัวเปล่าถือว่าพอไปได้นิดนึงนะครับฟุกมาทุกคนไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวขอแบบว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวขอหาห้องอื่นก่อนรู้สึกว่าห้องนี้น่าจะกว่าอีกด้านกว่าจะกดนะครับลองหาห้องอื่นดูไม่แน่จะต้องยายเซิร์ฟอีกนะครับยายเซิร์ฟแป๊บนึงแล้วกันนะครับมา14ดูเอาห้องนี้5 คิวอย่าไปเข้านะครับเก็บเควสห้องเก็บเควสเยอะนะเดี๋ยวนี้ห้องเก็บเควสเยอะมากนะครับอันเซิร์ฟเดิมห้องเดิมนี่ว่าห้องเดิมผมลองรีเฟรชหาห้องอื่นเซิร์ฟอื่นดูแล้วกันนะครับเข้าไม่ได้เวลานี้คนเริ่มเข้ากันแล้วแน่นๆถ้าประมาณ3-4 ทุ่มนี่เต็มแอดนะฮะโอ้โหมีห้องเต็มๆมาท่านผู้ชมโอ้ยห้องนี้8 คนนะผมโอเคคนน้อยๆอย่าต้องการเลยรู้สึกว่าวันนี้ฟ้าเข้าข้างเรานะครับมาแล้วครับทุกคนตัวเปล่านะฮะห้องนี้8คนน่าจะสบายกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพปืนเจนทูแล้วน่าจะมีชุดทองนี่พูดปุ๊บเจอปั๊บพูดปุ๊บเจอปั๊บออโรร่าด้วยอ้าวเจอครบทั้งดองทั้งออโรร่านะครับบอกแล้วดูจากสภาพปืนเจนทูแล้วเสื้อผ้าเขาน่าจะเจนทูเหมือนกันเกือบตายทุกคนขออภัยครับนี่เราเลือกเอาตัวเปล่าดีกว่าเพราะมันโอกาสไม่เดียวตายสูงเมื่อกี้มีชุดแพะมาแถวนี้ทุกคนเข้าไปเดี๋ยวก็ดังละชุดแพะรีโหลดดิ่งแป๊บนึงนะใส่แม็กก่อนเอ้ยหอชุดแพ้ยิงนะครับไม่ใช่แพ้ดีแกะนะฮะโดดติดอีกแล้วหลักๆเลยโดดติดกับโดดหลุดนี่แหละวันเนี้ยดูดิเฮ้ยนี่มันคมว่ะทุกคนที่1โหเฮ้ยมีคนเล่นร้านเกมไมคาเฟ่ใน FC สายล่อมาเห็นแล้วคิดถึงเลยสมัยก่อนนี่บอกเลยว่าคาเฟ่เต็มไปกับทุกที่นะเพราะว่าแต่ก่อนที่คนนิยมเล่นร้านเกมกันเยอะผมก็เช่นกันหนึ่งในนั้นแต่ร้านเกมแถวบ้านผมนี่ไม่มีไมคาเฟ่ไงดูดปืนก็ดูไม่ได้ครับโคตรลำบากเลยต้องลุ้นจากไอ้พอลักจึงให้ครับว่าจะได้ไอเทมดูดปืนหรือเปล่านะเพราะว่าร้านเกมผมมันนอกนะไม่มีไอคาเฟ่ไปเฮ้ยยายเพิ่งเอาไอ้แกะเอาผมไอ้นี่มันอยากมีทุกคนหนีแตกไปเม็ดเดียวไปต่อครับรอดเฮ้ยยูนี่มันนักล่อยจริงๆทุกคนดูดิแบบว่าเป็นซากคนนึงคนนี้แล้วแบบแบงค์หมดด้วยนะฮะเข้าทางเราเลยนี่ครับจุ๊กหนีเรียบร้อยไอคนที่ยิงผมซากไม่ได้ฆ่านะครับอีกคนนึงได้ฆ่าแทน
เรียบร้อยตายนะครับโหสุดที่คนนี้ดาคุนอฟเนี่ยคมอยู่นะไปแล้วอะไรทักกระจัดนะฮะกระสุนหรือเม็ดเดียวติดเสาหลอด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 ไอ้หลอดไหนวะเนี่ยเอ้ยโอ้ชุดทองไม่ต้องใส่มือก่อนนะโอ้แม่หันมาใส่ผมตายเลยครับไม่เนียนเมื่อกี้มาได้เสียงชักปืนเสร็จพอดีครับแคกแคกโอ้โดนหลุดเห็นไหมทุกคนเนี่ยโดนหลุดที่ตัดสินชะตาเลยนะแม่งโดนอยู่กับที่โดนเอเดนเสยครับเรียบร้อยฮะรออะไรอ่ะไอ้คนนี้มันใจสู้ไว้เสื้อแดงทุกคนไอ้ที่โหลดเนี่ยถือว่าใจมันได้ทุกคนยอดตับถือใจฮะอย่างไรก็ไม่โปรฮะยอดไม่บักไม่โปรเพื่อสังคมเกมให้ดีนะครับมันมาเจอผมมันใส่ผมเลยอ่ะมันแบบว่าแบบไม่กลัวเลยแบบว่าวิ่งใส่อย่างเดียวครับทุกคนสุดยอดตัวแทงฝั่งทนเดี๋ยวนะทุกคนผมโดดหลุดอีกและผมพูดตรงนะถ้าผมไม่โดดหลุดเนี่ยอาจจะรอดด้วยครับเมื่อกี้กลายเป็นว่าตายคู่ครับเมื่อกี้ไปฮะเอ้ยนี่โจดนี่รอบนี้ไม่ได้ฆ่าเลยครับโดนไอคาเฟ่จัดไปหนึ่งคิวไอชุดแกะชุดแกะ เจอชุดแกะบ่อยมากเลยทุกคนคู่กรรมแต่ว่าเราห้องมาอยู่8คนนะก็ต้องเจอกันบ่อยเป็นธรรมดามองไปไหนก็เจอแต่คนคุ้นเคยเฮ้ยมันโดดมาปะหรือผมลนอึ๊บอ่ะมันตายทุกคนโดนไอ้แกะยิงแกะแตกแล้วผมก็แตกตามแกะอีก2ตัวทุกคนอีก2ตัวเพื่อการจบเกมนะฮะเนี่ยโดนหลุดไปทุกคนโดนหลุดขนาดถือมีดปกติถือปืนโดดฉลุยมันนี่ขนาดพยายามถือมีดนะครับโดดยังหลุดมันเป็นที่ผมหรือเป็นที่แบบผมเองก็รู้ว่ามันเป็นที่ผมลนเองหรือว่าเป็นเพราะผมถอดชุดแล้วมันมีผลมาแบบว่าถอดชุดแล้วแบบให้โดดติดยาขึ้นมีผลปะนี่อ่ะโดนฟันตายด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่คลิปนี้โดนหลุดเป็นมหากรรมเลยอ่ะแบบว่าแบบเรียบร้อยทุกคนโอเคก็คลิปนี้คงขอจากไปทีละกันนะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยทุกคนไปละบ๊ายบาย